สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมที่ไม่กวร ส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆส่องให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีนั่นคือพุทธพจน์ธรรมวังพุทธพจน์ที่มาในประสูตร์ที่เรียกว่าการจำแนกแจกแจงกรรมอย่างใหญ่หรือที่ มาจากภาษาบาลีที่ว่ามหากัมมะวิพังคสูตรพระสูตรนี้มาในพระสุตตันตะปิฎกเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ598เป็นพระสูตรที่136ในมัชฌิมานิกายในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุญโนจาก วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีก็จะนำเรื่องราวที่เป็นแม่บทเป็นพุทธโพะว์อย่างนี้แหละมาให้ท่านู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวนี้ท่านู้ฟังพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงเรื่องของกรรมเป็นแบบละเอียดหน่อยจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังเรื่องของกรรมคือการกระทํา ที่จำแนกสัตว์ให้เลวซามหรือว่าประณีตตามการกระทำที่ทำไว้ทีนี้นั่นคือเรื่องแบบผิวเผินใช่ไหมเราจะเห็นได้ชัดเจนเอาคนทำไม่ดีก็ต้องไปไม่ดีก็ธรรมดาคนทำดีก็ได้ดีก็ธรรมดาอันนี้คือธรรมดากเรียกว่าอย่างผิวเผินทีนี้ในรายละเอียดในบุฟังในแบบลึกซึ้งลงไป มันอาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเอ้คนทํำดีนะแต่กลับไปนรกก็มีคนทําไม่ดีที่ว่าดีเมื่อสกักครู่คือหมายถึงเป็นกุศลธรรมนะแต่กลับไปนรกนะแต่คนทําไม่ดีหมายถึงอกุศลธรรมนะคือสิ่งไม่ดีนะแต่กลับไปสวรรค์ก็มีฮะนี่แหละท่านผูฟัง ในพระสูตรนี้เราจรึงมาทำการแยกแยะแจกแจงพุทธพจน์ที่สำคัญที่สุดในบทนี้เลยท่านผู้ฟังที่กับพระเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละว่ากรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีกรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีกรรมที่ควรแท้ๆส่องให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอันนี้เราจะเหมารวมหมด ทุกคนไม่ได้อันตรงนี้พระพุทธเจ้าแยกแยก่แจกแจงอาไว้ตอนนั้นท่านอยู่ที่พระวิหารเวรุวันท่านฟังอันเป็นที่ที่พระเจ้าปิมพิสารได้มอบถวายเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาสมัยนั้นก็เป็นสมัยที่ท่านพระสมิทธิอยู่ในป่าใกลๆ้ๆกับวิหารเวรุวันนั่นแหละอยู่ในบริเวณเมืองราชชุกฤ มีปริพาชคคนหนึ่งตามฝฟังชื่อว่าโปตาริบุตรเป็นปริพาชคที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรทีเดียวเขาก็มีความเชื่อความนับถือตามแบบของเขาเรียกว่าพวกเดรถถัจฉีเขาก็เข้าไปหาท่านพระสมิติธารมบฟังแล้วก็ได้สอบถามความรู้กันแล้วเขาก็มโนขึ้นมาละว่าอา้าวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสไว้เคยได้ยินได้ฟังมานะ ว่ากายกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นโมฆะคือแบบไม่มีค่าไม่มีราคาแต่มนโนกรรมท่านั้นเป็นของจริงสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วจะไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นน่ะมีอยู่นั่นก็บ่าอย่างนี้แล้วก็ก็มาบอกท่านพระสมิทธิธิด้วยว่าก็ได้ยินพระพุทธเจ้าว่ามาว่าอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พอมีใครพูดขึ้นมาาำวันนี้สําคัญเลยนะ มีใครพูดขึ้นมาว่าเออพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้รับฟังมาจากครูบาอาจารย์องค์นั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้่จะเป็นวิชาอะไรศาสตร์แบบไหนเราฟังแล้วเนี่ยตระงมวงฟังแล้วเนี่ยนะเราต้องมาตรวจสอบมาเทียบเคียงในพระวินยัยมาตรวจสอบในพระสูตรว่ามันลงกันได้เข้ากันได้กับสิ่งที่สัมมาสัมพุทธะ สอนหรือไม่ซึ่งในที่นี้ท่านพระสมิทธิถึงแม้จะบวชมาเพียง 3, สามพรรษาแต่ก็รู้แหละว่าโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่พุทธตรัตแน่นอนในส่วนที่ว่ากายกรรมเป็นโมฆะปจีกรรมเป็นโมฆะนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละถึงแม้ว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สวยเวทนาอะไรอะไรเนี่ยในคําสอนของพุทธ,ธานี่ก็คือสัญญาเวทะยิตานิโรธนั่นคือสมาธิขั้นที่9้าเลย ขั้นดีสูงที่สุดที่เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่มีความสามารถในด้านวิโมกสมาบัติเนี่ยเขาจะเข้ากันได้เท่านั้นเนี่ยนะมีอยู่แต่ว่ามีส่วนที่ไม่ถูกอยู่ท่านพระสมิติก็บอกว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่ละไม่ถูกละอย่ามากล่าวตูพพววต่พระพุทธเจ้าและการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในตะบูฟังมันไม่ดีมากๆอะไรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือบอกไว้บัญญัติไว้ แต่จริงๆท่านไม่ได้สอนไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยอันนี้เป็นกรรมหนักนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ซึ่งการอธิบายกับการบัญญัตินี้ไม่เหมือนกันนะคือบางทีเรายกเรื่องราวในแง่ปริยายอื่นๆมาอธิบายเรื่องของอริยาศาศาสัจสี่เนี่ยอันนี้มันยกกันมาเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะนําเข้าสู่ตัวแม่บทเนี่ยได้อยู่แต่ว่าการที่บัญญัติขึ้นใหม่เป็นสัตธรรมปฏิรูป แล้วบอกว่านี้เป็นคําสอนของพุทธเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันเนี่ยอันนี้มั่วละเราเกิดมาในสมัยนี้ท่านผู้ฟังเราต้องมีการแยกแยะแจกแจงให้ออกซึ่งในตัวอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นการแจกแจงให้เป็นตัวอย่างให้ดูโบตัลียปริพาโชคก,ก็เลยถามคําถามชงขึ้นใหม่บอกว่าการกระทํากรรมนั่นคือกรรมนะการกระทํานะด้วยกายวาจาหรือใจแล้วเนี่ยจะสวยผลเป็นอะไร ซึ่งในที่นี้ท่านพระสมิทธิก็ตอบว่าสเสวยผลเป็นทุกข์บริบาชนั้นก็ไม่ได้อนุโมทนายินดีหรือไม่ได้คัดค้านก็ลุกเดินไปท่านพระสมิทธินำก็ความนี้ไปคุยบอกเล่าให้ท่านพระอนทน์ฟังท่านพระอนทน์ก็เลยชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งฟังพอได้รับทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เลยทํานองว่าตําหนิท่านพระสมิทธิ อาจจะว่าตำหนิก็ไม่ใช่หรอกคือหมายความว่าแบบเตือนกันนะเพราะว่าคาว่าโมคาบุรุษเนี่ยใช้ในหลายนายัยนัยจะด่าว่าก็ได้หรือนัยยะที่จะยกเอาไว้ในโมคาเนี่ยหมายถึงว่าความว่างความกลวงความเปล่าความไม่มีอะไรอาจจะใช้หมายถึงกรณีที่แบบคนหัวกลวงด่าอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะใช้ในกรณีที่แบบยกไว้ก่อนยกไว้ในลักษณะที่จะมาพิจารณากันแต่ซึ่งในที่นี้ พระพุทธเจ้าก็ยกไว้ว่าพระสมิทธิเนี่ยพยากรปัญหาโดยไม่แยบไขยแต่สิ่งที่ควรจะแยกแยะพยากรแยกแยะตอบว่าเอกรรมธรรมทางกายวาจาใจเขาถามมาแยกแยะเนี่ยเราอย่าไปตอบเหมาว่าอากรรมกายวาจาใจนี่ได้ผลเป็นทุกข์ทั้งหมดอันนี้คือตอบเหมาตอบรวมเขาถามมาแยกแยะทําไมไม่แยกแยะให้เขาเห็นอันนี้คือลักษณะที่ต้องมีการแยกแยะตามบังังในคําสอนของพระ ผู้มีพระภาคเนี่ยคำว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องมีการแยกแยะแจกแจงเราฟังเรื่องใดมาดับฟังหรือว่าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเนี่ยต้องแยกแยะแจกแจงแต่สิ่งที่ถูกก็แยกไว้ว่ามันถูกสิ่งที่ยังไม่ถูกก็แยกแยะไว้ว่ามันไม่ถูกสิ่งไหนที่มันยังลงกันไม่ได้เข้ากั women, è, points, นไม่ได้อันนี้ก็แยกแยะไว้แต่ต้องมีการแยกมีการแจกแจงอย่าเหมา เช่น่าคนนี้เขาพูดมาในประโยคหนึ่งในประโยคนี้ส่วนที่ถูกก็มีส่วนที่ไม่ถูกก็มีก็อย่าคิดว่ามันจะถูกทั้งหมดหรือว่าอย่าไปเหมาวรวมว่ามันผิดทั้งหมดจะต้องมีการแยกแยะแจกแจงบุคลิกของคนก็เหมือนกันนะบูฟังบางคําพูดคําจาพูดด้วยจิตที่เป็นโทสะโมหะมีราคะมันก็ออกมาแบบหนึ่งบางครั้งบางคราวจิตเข้าดีมันก็ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะต้องมีการแจกแจงให้ฟังซึ่งพอพระพุทธเจ้า ตำนองว่าตำหนิท่านพระสมิทธิที่ทพยากรณ์หรือตอบปัญหาโดยงแง่เดียวอย่างนี้แล้วอยู่ๆนะตอนนั้นท่านผู้ฟังพระอุทายีหรือว่าโลลุทายีเนี่ยแหละคือมันชื่อทั้งสองชื่อนี่นะเป็นคนเดียวกันก็ลุกโผล่ขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังมาเหมือนกับว่าแก้ต่างให้แทนแต่ว่าจริงๆแล้วมันถูกนะเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมาสวยอารมณ์มีการสวยอารมณ์เป็นเมตนาแล้ว ก็ต้องจัดเข้าในทุกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตำหนิท่านพระอุทายีละว่าการพูดโผล่ขึ้นโดยไม่แยบคายไม่ขอ,อการให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะจริงๆแล้วคำถามเนี่ยถ้าเขาชงถามมาแยกเป็นกายวาจาใจเราควรจะตอบแยกให้เห็นชัดเจนซึ่งถ้าเราจะตอบแยกให้เห็นชัดเจน พร,ระพุทธเจ้าทำตัวอย่างให้ดูทผู้ฟังในเรื่องมหา,มมากรรมวิพาง์กสูตรนี้ในแยกเป็นสมส่วนพูดถึงเรื่องของสุขทุก,ทกข,ข์และอัทุกรมสุขนะสุขถ้ามีการการะทําอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขผลคือสุขบเบทนาก็จะเกิดถ้ามีการการะทําทางกายวาจาใจเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ผลคือความทุกข์ก็จะเกิดการการะทําทางกายวาจาใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความที่มันจะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข อทุกขมัสสุขเวทนาก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นผลแต่นี้ว่าคําตอบของท่านพระสมิตีเนี่ยจะว่าผิดก็ไม่ใช่เพราะว่าใน,รน,นพระสูตรอื่นๆท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าเวทนาทั้งหลายเนี่ยรวมลงประชุมลงที่ความทุกข์นะธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงซึ่งเวทนามันเป็นทุกข์อยู่แล้วจูมันมันเป็นหนึ่งในขันต์ทั้งห้าซึ่งเป็นทุกขอริยสัต์ เป็นงการที่ท่านพระสมิทธิตอบว่าเออกรรมทั้งหลายรวมลงในความทุกเนี่ยซึ่งเป็นผลเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนะไม่ผิดอะไรแต่ไม่แยกขายไม่ได้แจกแจงโดยละเอียดแต่เพียงตอบโดยแง่เดียวเพราะว่าถ้าเราจะแจกแจงแยกแยะก,ก,ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทำต,ตัวอย่างให้ดูนี้นะสุขทุกข์อทุกขมสุขหรือว่าถ้าจะแยกแยะแจกแจงไปในลักษณะที่เป็นกรรมขาวกรรมดำกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ากรรมทั้งหมดมันเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่ว่ากรรมที่ทําให้สิ้นทุกข์มันก็มตีตรงนี้จึงมีความที่มีหลายแง่หลายมุมซึ่งการแยกแยะออกเป็นสามอย่างเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตอบขึ้นมาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในคําอุทานขึ้นของท่านพระอุทายีตรงนั้นนะว่าเอาถ้าเขาถามมาสาเกี่ยวกับเรื่องกายวาจาใจ ยกแยะแจกแจงออกเป็นเวทนาคือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้แต่ว่ามันยังมีการจำแนกแจกแจงกรรมแบบใหญ่หรือแบบละเอียดเรียกว่ามหากรรมวิพังซึ่งพระตถาคตเนี่ยรู้อยู่การจำแนกแจกแจงกรรมแบบใหญ่ซึ่งในที่นั้นท่านพระอานนท์ธรรมฝังก็จึงฉวยโอกาสนี้เลยว่าอ๋านี่เป็นโอกาสดีละพระพุทธเจ้าจะได้ แสดงทำเรื่องมหากรรมมวิพังนะซึ่งตรงนี้จึงเป็นชื่อของพระสูตรนี้ตานมู้ฟังคือแทนที่จะแยกแยะกรรมออกเป็นสามอย่างคือสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าแยกอีกแบบหนึ่งเป็น4อย่างซึ่งเป็นการส่องให้เห็นว่าการรมนี้มันควรก็มีาการรมนี้มันไม่ควรก็มีที่พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงเป็น สี่อย่างเนี่ยท่านผู้ฟังในความเห็นข้าพเจ้านั้นเพราะว่าความแยบคายความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากจริงๆท่ไม่ท่านชี้ประเด็นมาตรงนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบคือไม่ตอบกับพวกปริพาชกทั้งหลายเพราะว่าปริพาชกทั้งหลายเนี่ยบางทีเขาก็มีญาณทัศนะในการรู้การเห็นอยู่แต่เขาจะไม่ละเอียด ไม่แยบคายไม่รัดกุมเท่ากับของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ท่านจึงแย่ๆแจกแจงให้เห็นแนวเรื่องเดิมในพระสูตรอื่นๆนะ้นบ้งแต่มีโอกาสข้าพเจ้าจะนามาให้ฟังที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเขาเห็นว่าคนทําอกุศลทําไม่ดีเนี่ยนะแล้วปรากฏไปสวรรค์คนที่ทํากุศลคือทําดีเนี่ยแล้วปรากฏไปนรกเขาก็มาถามคําถามนี้กับพระพุทธเจ้าว่าไอะทำไมเป็นอย่างนั้น พระบรุตชาก็ไม่ตอบในคำถามนั้นซึ่งในพระสูตรนั้นก็มีเฉลยอยู่อย่างย่อๆไม่ละเอียดละเอียดอยู่พอให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ทีนี้ในพระสูตรนี้ก็อธิบายตรงจุดนี้แหละทู้ฟังที่ว่าคนเราเนี่ยมีอยู่4ประเภทคือทำกุศลมาบางคนทำสิ่งที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระภิกิในกามไม่กล่าวเทศไม่พูดจ่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่มีความเพ่งเล็งไม่พยาบาทตแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิพูดง่ายๆคือกุศลกรรมบททั้งหมด10อย่างกับกลุ่มที่สองเดถ้าเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกทํากุศลกรรมบท10อย่างกลุ่มที่2ทําออกุศลกรรมบททั้งหมด10อย่างนนใน2กลุ่มนี้เอากลุ่มที่ทําอกุศลขึ้นมาก่อนเดีจะไล่ไปที่ลํลด,ด,ดับนะบาธรมวังนะคนที่ทําอกุศลน,น,น,นี่คือประเภทแรกแล้วไปตกนรก ันนี้มีอยู่แต่ว่าคนที่ทําอ أ, กุศลแล้วไปสวรรค์ก็มีอยู่นะมีอยู่เออมันมีอันนี้คือประเภทที่2ในกลุ่มแรกประเภทที่สมนี่เริ่มกลุ่มที่สองละว,ว่าคนที่ทํากุศลธร,รรมทำสิ่งดีๆทางกายวาจาใจาแล้วไปสวรรค์ไปสวรรค์นี่มีนะประเภทที่3แล้วประเภทที่4ก็ทํากุศลธรรมนี่แหละทําสิ่งที่เป็นความดีทางกายวาจาใจา เอ๊แต่ว่าไปตกนรกไงไปตกนรกนี่คือกลนสี่ประเภทนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเอา้าทำไมเป็นอย่าง้งในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะดึงตรงจุดที่สําคัญมาบอกก่อนเลยเพราะว่าคนที่เขาไปตกนรกเนี่ยเพราะว่าเขามีกรรมชั่วในการก่อนหรือว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพร้อมสมาทานพร้อมตอนก่อนตายนั้นคือจิตที่ก่อนตายเนี่ยได้มีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้น พ่งไปนรกเลยหรือว่ากรรมชั่วในการก่อนมันมาให้ผลตรงนี้ในการก่อนหรือในการอื่นๆอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทําในปัจจุบันนั้นหมายถึงในชาตินั้นหรือว่าอื่นๆในชาติอื่นๆที่เขามีมาก่อนเนี่ยมาให้ผลนะจุดที่เขาจะตายในชาตินั้นทําให้เขาไปนรกไม่ว่าเขาจะทํากุศลหรืออกุศลมาในชาตินั้นก็ตามแต่ชาติก่อนๆในภายหลังๆที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นกรรมชั่วอยู่ก่อน ก็จะทําให้เขาไปนรกได้ในขณะที่คนที่ไปสวรรค์เนี่ย <d> ก็อาจจะทําไม่ดีมาในชาตินี้แต่ว่ากรรมดีในการก่อนกรรมดีในการก่อนนะหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีการพรั่งพร้อมสมาทานให้เกิดขึ้นในเวลาก่อนตายก่อนตายตรงนี้ทําให้เขาไปดีได้ทําให้เขาไปสวรรค์ได้นั่นว่ากรรมดีที่เคยทํามาในการปัจจุบันคือชาตินั้น หรือในชาติอื่นก่อนกเนี่ยมันมาให้ผลตรงนั้นพอดีทําให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ส่วนกุศลหรืออกุศลที่ทําในชาตินั้นนั้นที่ทําในชาตินั้นนะจะต้องได้ผลแน่นอนซึ่งผลที่จะได้รับอาจจะได้รับในชาตินี้ในชาติหน้าหรือในชาติต่อต่อไปตรงน,นี้จะมีการจําแนกออกมาว่าให้กรรมที่ไปกําเนิดกรรมที่พาไปเกิดเนี่ย ึงมีการอธิบายตรงนี้ว่าเป็นชนะกะกรรมหรือว่ากรรมที่พาไปเกิดก็มีอันนี้เป็นการอธิบายเพื่อที่จะบอกถึงความสําคัญตรงนี้ว่าจุดที่คุณจะตายและคุณจะไปเกิดเนี่ยกรรมอะไรที่มันจะมาให้ผลตรงเนี้คุณจะไปเกิดดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การให้ผลจังหวะนั้นของกรรมนั้นๆด้วยถ้ากรรมชั่วมาให้ผลในจังหวะที่จะไปเกิดนั้นๆตรงนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําใน ชาติปัจจุบันนั้นหรือในอดีตชาติมาให้ผลตรงนั้นที่มันจะพาไปเกิดในกรรมชั่วเนี่ยคนนั้นคุณก็จะเป็นรกแต่ถ้าเป็นกรรมดีมเป็นชนะก,ร,กรรมคือกรรมการพาไปเกิดเนี่ยมันเป็นกรรมดีที่ให้ผลมาจากในชาติก่อนๆหรือในชาติปัจจุบันนั้นก็จะไปดีได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรม12ที่เราอาจจะเคยได้ยินมาคำวัง,งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของกรรม ที่พาไปเกิดหรือว่าชนะก,กรรมเนี่ยไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่นะแต่ว่าเป็นการอธิบายเหตุการณ์หรือว่าวิบากของผลของกรรมที่มีการแยกแยะแจกแจงตัวนี้แล้วกรรมที่บุคคลน,นั้นๆกระทําในชาตินั้นๆจะต้องได้รับผลแน่นอนนั้นได้รับผลในชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติต่อ,ตอไปู่ธีว่ามันมีน้ําหนักมีความสําคัญมีความให้ผลในลักษณะอย่างไรอย่างไร อย่างไรก็ตามนู้ฟังประเด็นที่สําคัญในที่นี้ก็คือว่าบุคคลที่เขาเป็น4ประเภทนียนี่คือลักษณะของการให้ผลทีนี้คนอื่นที่เขาไปเห็นมีสมณพราหมณ์พวกที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษที่เกิดจากการที่เขามีสมาธิมีความไม่ประมาทมีความเพียรจนกระทั่งได้สมาธิแล้วมีญาณทัศนะในการเห็นลำระดังก็เลยไปเห็นคนทั้งสี่ประเภทนี้ประเภทใดประเภทหนึ่ง คนทําชั่วแล้วไปตกนรกเออเขาก็เลยมีความเห็นว่าเออใช่กรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีในบริเวณอย่างนี้ก็ดีมีทีนี้ประเภทที่ดันไปเห็นคนที่ทําชั่วแล้วกลับได้ไปสวรรค์เขาก็เลยมีความคิดวาาา่าเอ้กรรมชั่วไม่มีนะทําชั่วแล้วไม่เห็นได้ไปชั่วเลยไม่เห็นได้ไปไม่ดีเลยกรรมชั่วก็ไม่มีวิบากของทุจริตก็ไม่มีในคนที่สอนแบบนี้ก็มีแล้วพวกที่ เห็นว่าทําดีแล้วใบสวรรค์ัก็บอกว่าเออกรรมดีมีวิบากของสุจริตมีผลพูดแบบนี้ก็มีแล้วพวกที่ไปเห็นว่าคนทําดีทํากุศลแล้วไปตกนรกเนี่ยเฮย้ยก็เลยทําให้เขาเกิดความเชื่อว่าเพราะงั้นกรรมดีไม่มีหรอกวิบากของสุจริตไม่มีหรอกในทั้งสี่พวกที่ไปเห็นเนี่ยตมบูฟังพระพุทธเจ้าจะอนุมัตินั่นคือรับรองรับรองพวกที่ มีความเชื่อว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีกรรมดีมีวิบากของสุจริตมีแต่พวกที่บอกว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีกรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าไม่อนุมัติคือไม่เห็นด้วยคัดค้านอยู่เพราะว่ายังไงกรรมธรรมบังต้องให้ผลแน่นอนแต่ความละเอียดของญาณทัศนะนตรงนี้ไงที่คนที่เขไม่ละเอียดไม่รอบคอบ ไม่รัดกุมมีความละหลวมในญาณทัศนะไม่เห็นแจ้งแทงตลอดว่าเอ้ย,อยตอนจังหวะที่เขาจะไปเกิดเนี่ยกลับมีกรรมที่ดีหรือไม่ดีในการก่อนๆแต่นั้นมาให้ผลหรือว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิที่มีความร่างพร้อมเจริญขึ้นในก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมันไม่ให้ผลตรงจุดนั้นเขาไม่เห็นละเอียดตรงนี้เขาไม่เห็นละเอียดตรงนี้ทำให้เขามีความเข้าใจไปว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มี วิบากของสุจริตทุจริตไม่มีซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะคนเราม,มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในบาฟฝังด้วยสิ่งที่ตัวเองรู้เองเห็นเองทำให้มันเกิดความไปยึดถือขึ้นมาแต่ความไปยึดถือตรงนี้เกิดจากตัณหาอวิชชาแล้วก็พวกอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นก็เลยทําให้ไปยึดถือแล้วตอนนี้ว่าโอ้มันต้องเป็นเท่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้กรรมดีต้องได้ดีสิ ทำไมฉันทำกรรมดีแล้วไม่ได้ดีทุกคนมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะมีความยึดถือในสภาวะนี้อันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นปิดหมดเนี่ยถ้าคุณยึดถืออย่างนี้นะมันจะเป็นทุกข์อย่างพวกที่โอ้ยทำดีทั้งชาติมาตลอดศกทาไมให้ชีวิตมันตรากตรำดราม,มา่ามีความทุกข์มากเหลือเกินอันนี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายไว้ในอีกประสูตรหนึ่งเ่ยเรียกว่าธรรมสมาทานสูตรเนี่ยจะมา เล่าให้ฟังในรอบต่อ,ตอไปล่ะว่าบางทีมันให้ผลเป็นความทุกข์ก็ยังมีอยู่เพราะว่าผลของกรรมไม่ดีมันอาจจะยังให้ผลอยู่ในตอนนี้มันยังอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ทําไมกรรมดีที่เราทําไปอาจจะเมื่อวานนี้ปีที่แล้วศตวรรษที่แล้วมันยังไม่ได้ให้ผลมันก็เป็นไปได้แต่ความที่เราจะไปฟันธงว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าแล้วต้องเกิดขึ้นกับทุกคน อันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดหมดเนี่ยเป็นความเห็นเป็นความคิดเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือลักษณะเหมาเหมือนกันนะเหมารวมรวบหมดนะ่ไม่ได้แยกแยะเป็นกรณีเป็นกรณีซึ่งตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างในฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคมมากรอบคอบมากรัดกุมมากไม่มีความหลาหลวมเหมือนอย่างราชสีตรับคบเหยื่อนะรัดกุมรอบคอบไม่หลาหลวม ในการแสดงธรรมแยกแยะแจกแจงให้เห็นนรรมัวง,งว่าเราอย่าไปยึดถือในความเห็นใดความเห็นหนึ่งล่ะว่าอันนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้เราต้องระวังให้ดีธมฟังเพราะว่าถ้าเรามีความยึดถือในทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งหรือแม้แต่ยึดถือในมังแปดเอ้าถ้าเรามายึดถือว่ากรรมดีมีวิบากสุจริตมีกรรมชั่วมีวิบากทุจริตมี แล้วเรามายึดถือว่าอันเนี้ยเท่านั้นจริงอย่างอื่นเปลา่าอย่างอื่นผิดหมดแล้วต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอันนี้เราจะเกิดความทุกข์นะเราจะเกิดความทุกข์ได้ที่ทุกข์นั้นเพราะอะไรทุกข์นั้นเพราะวาความยึดถือในความจริงนั้นไม่ใช่ว่าความจริงนั้นไม่ดีนะความจริงนั้นมันเป็นตัวของมันอยู่อยางาน,นอยู่แล้วมันเป็นลักษณะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่เหตุปัจจัยในการที่จะเกิดในการที่มันจะพานําไปเกิดตรงนั้นเนี มันมีมาแบบไหนซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทำในชาติปัจจุบันนั้นหรือในการก่อนๆก,ก็ตามเนี่ยหรือในการที่มันจะก่อนตายเข้าได้เข้าเข็มตรงนั้นเนี่ยแล้วมีอะไรมาให้ผลเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วจะให้ผลไปเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการกระทำตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นลักษณะที่เป็นอน,นัตตาอยู่ละมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจาัจจัย สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะไปยึดถือเอาไว้ไม่ควรที่จะไปยึดถือเอาไว้เพราะความยึดถือนั้นจะทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นความทุกข์สิ่งนั้นจะทําใหม้มันหนักในจิตของเราแทนที่ธรรมะท่านผู้ฟังพอเรารู้แล้วเรียนแล้วเออมันน่าจะเกิดความเบาไงแต่มันเกิดความหนักเพราะความยึดถือแต่พอเรารู้แล้วเรียนแล้วเข้าใจให้ถูกเข้าใจในเรื่องของกรรมเนี่ยให้ถูกว่า รมดีมีนะคมชั่วมีนะวิบากสุจริตวิบากทุจริตมีนะแต่ไม่ยึดถือในความเห็นนี้เท่านั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้แล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดถือนี่คือมีปัญญาตรงนี้แล้วนะไม่ยึดถือแล้วนะมีปัญญาแล้วนะเออความรู้ธรรมะตรงเนี้จะไม่เกิดความเบาขึ้นในใจทำไมถึงเบาเพราะมันจะวางทำไมถึงวางได้เพราะมันจะคลายกำนัด ตรงไหนที่กำหนัดตรงความยึดถือนั่นแหละตรงไหนที่มีความเป็นอนัตตาความยึดถือมันจะติดตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้เราเห็นจริงๆแล้วว่าเออมันมีเหตุมีปัจจัยของมันนะไม่ใช่ว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอืนเปล่าแต่มันตามเหตุตามปัจจัยเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วความยึดถือมันติดอยู่ไม่ได้พอไม่ยึดถือคลายกำหนัดด้วยเหตุปัจจัยจากการที่เห็นตามที่เป็นจริงมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องแล้วมันจะเบาตามหวัง พอคลายกำหนัดหนายแล้ววางแล้วมันจะเบาเบาแล้วมันจะเย็นการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะารรตา้ฝัง,งไม่ใช่เพื่อที่จะยึดถือข่มขียกตนข่มท่านไปล้มล้างความคิดหรือบุคคลอื่นให้เป็นไปในทางไหนไหนแต่ว่าให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปละความยึดถือละความกำหนัด ที่อยู่ติดกับสิ่งนั้นๆความรู้ความเรียนความเข้าใจระ่วังมันกำหนัดติดได้ทั้นั้นละ่ะเราจะละความกำหนัดความติดความยึดก็ละได้ที่ตรงความรู้ความเข้าใจนี่แหละมันจะไปติดตรงไหนละมันตรงนั้นมันจะไปยึดตรงไหนวางมันตรงนั้นมันจะไปถือตรงไหนปล่อยมันตรงนั้นจะปล่อยได้ละได้วางได้ละวางเนี่ยคือละที่ตัณหาเริบวังไม่ใช่ไปละ สิ่งที่เราจะไปยึดแต่ละที่ตัณหาไม่ได้เป็นละที่ขันหา้าไม่ได้ไปวางที่ขันหา้าไม่ได้ไปปล่อยที่ขันหา้าแต่ปล่อยที่ตัณหาตัวนี้พอเราปล่อยเจ้าตัณหาเพราะมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เกิดการพ้นจากเจ้าเรื่องของขันห้าทั้งหมดได้เรื่องของกรรมต่างว่างเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดส่องให้เห็นให้ดี การสอดส่องตรงนี้แหละท่านู้ฟังที่จะอาศัยกรรมที่ควรแล้วมาสอดส่องดูให้เห็นก็ได้จะอาศัยกรรมที่ไม่ควรแล้วมาสอดส่องดูให้เห็นก็ได้กรรมที่ควรจะมาสอดส่องดูให้เห็นคือกรรมที่เป็นสุจริตทั้งหลายในการประพฤติชอบทางกายวาจาใจเป็นกรรมที่ควรนะแล้วมาส่องดูให้มันเห็นกรรมที่ไม่ควรคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย พูดด่าเข้าว่าเข้าเน็บแนมเข้าประพฤติไม่ดีทางกายหรือทางใจอันนี้เป็นกรรมไม่ควรนะเอามาสอดส่องให้เห็นก็ได้เห็นอะไรให้เห็นสิ่งที่มันควรนะระวังเพราะว่าถ้าคนทําดีแล้วไปดีเนี่ยเออนี่มันควรอยู่เรา,เากรรมดีนี้มาส่องให้เห็นสิ่งที่ควรนี้ว่านี้มันมันมันควรกระทานะเรา,เากรรมไม่ดีคือกรรมไม่ควรเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลมาเห็นให้สิ่งที่ควร คือเขาไปนรกเออการกระทําไม่ดีไปนรกนะการกระทําไม่ดีนี่มันไม่ควรทาแล้วเห็นว่าเออมันไปนรกเออนี่มันควรจะเป็นยาง้งให้เห็นสิ่งที่ควรตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราควรเอากรรมที่ไม่ควรและควรเนี่ยมาส่องให้เห็นสิ่งที่ควรในกระาเดียวกันท่านผู้ฟังก็อย่ายึดติดอย่างโง่แต่ให้รู้ให้ฉลาดรอบคอบรัดกลุ่มแยกแยะไม่ละหลวมรอบคอบ ว่าสิ่งที่มันไม่ควรมันก็มีนะแง่มุมแบบนี้บางทีการให้ผลความละเอียดลึกซึ่งมันเกิดขึ้นได้อา้าวคนทํากรรมที่ควรเป็นกุศลธรรมแต่ได้ผลเป็นผลไม่ควรก็มีอะสองให้เห็นว่าเอ้ยเขาเป็นนรกแฮะเป็นแบบนิ้มก็มีเพราะว่าเหตุปัจจัยมันให้มาเป็นอย่างนี้กรรมที่ไม่ควรสองให้เห็นว่าไม่ควรเอาคนทําไม่ดีทําบาปอกุศลธรรมกลับได้ไปสวรรค์มันไม่ควรแบบนี้ก็มี ให้เราเห็นแล้วเนี่ยให้เกิดความฉลาดต็มบุฟังเกิดความฉลาดในการที่เรารู้จักจะแยกแยะแง่มุมตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ฉลาดในการแยกแยะแ,แ,แ,แล้วเนี่ยไม่ฉลาดในการที่จะเห็นให้คมรอบคอบไม่ละรวมแล้วเนี่ยพอดีมันมีความยึดถือในความเห็นต่างๆเหล่านี้ได้บุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมในลักษณะเรื่องของมหากรรมวิพังคสูตรแล้วเนี่ยต็มบุฟังเขาก็จะมีความไม่พูดมัว่วละ ไม่พูดเมาละแต่จะมีการแยกแยะพูดในศาสนา,านี้ต่อฝังในพุทธศาสนาคือคำสอนของพุทธะเนี่ยเราต้องแยกแยะพูดแยกแยะจําแยกแยะเข้าใจให้เห็นถึงสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรเห็นถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรแล้วให้ทำสิ่งที่ควรทำตามฝังสิ่งที่ควรทำคือเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายทางกายวาจาและใจ ให้เว้นสิ่งที่ไม่ควรทรรมบังสิ่งที่ไม่ควรนั้นก็คือบาปกุศลธรรมทั้งหลายทางกายวาจาละใจพอเว้นสิ่งที่ควรเว้นทำสิ่งที่ควรทำแล้วผลมันจะออกมาโดยควรหรือโดยไม่ควรเนี่ยธรรมบังเราสบายใจได้เพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยธรรมบังมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ดี ซึ่งเหตุซึ่งปัจจัยนั้นมันก็เป็นไปตามการกระทำอยูด่ดีที่ทําร่างพร้อมสมาทานแล้วในช่วงก่อนตายหรือว่าที่สะสมแล้วมันมาให้ผลนะจุดนั้นๆนั่นเองผลมันจะออกมายังไงท่ามฝังตราบใดที่เราเว้นสิ่งที่ควรเว้นให้เราสบายใจได้เลยเราไม่ต้องไปคาดหวังถึงผลว่ามันจะได้ออกมาเป็นอะไรแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมแล้วนั่นแหละนั่นแหละจะนาความสุข ความสมหวังความเบาความเย็นคือน,นิพพานมาสู่จิตใจของเราได้แน่นอนและถ้าทานผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนหมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจาังหวัดอุดรธานี ราดไรษณีนี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ p, com, p r e r e t h a m a c o m P U R E D H A M M A .com ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจริญป่อน